ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาแท็กซอดีครับมาตัดไม้อย่างเช่นตัดหัวไม้ที่ไม่เสมอกันเนี่ยฮะตัดทีเดียวนะครับสำหรับไม้แผ่นใหญ่ก็ทำได้หรือว่าจะเป็นไม้แผ่นเล็กๆเส้นเล็กๆเนี่ยตัด45องศาหรือว่าจะเป็นนี้ตัด90องศาไม้แผ่นได้ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับท่านที่ทำงานคนเดียวเนี่ยสะดวกแล้วก็ปลอดภัยเพราะมันจะวิ่งไปตามรางเลยนะครับสวัสดีครับผมวริชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้เอาแท็กซอนะครับพร้อมทั้งตัวรางแล้วมาตัดไม้คนเดียวโดยเป็นไม้แผ่นหรือว่าไม้เส้นเนี่ยสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแต่ถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับสำหรับแท็กซอเนี่ยข้อดีคือตัดไม้ที่เป็นลักษณะไม้แผ่นหรือว่าไม้เป็นขนาดใหญ่ที่ท่านไม่สามารถจะเคลื่อนที่ได้แล้วแต่เราก็เอาพวกรางเนี่ยนะครับวางไปเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็คือแล้วเราก็เลื่อยวิ่งไปข้อดีคือเลื่อยมันจะวิ่งอยู่ในร่องของเขานะครับแล้วก็มีความลื่นแล้วก็ตัวนี้เป็นราวอลูมิเนียมมีขอบยางให้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะสั่งอะไรตัวขอบยางมานะครับมีท่านถามหลายท่านแล้วอ่ะเดี๋ยวรอนิดนึงมันก็จะวิ่งไปตามรางของท่านแล้วมันก็จะปลอดภัยสะดวกสำหรับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับตัวนี้ใบของเขาเนี่ยที่ให้มาก็จะเป็นใบ6นิ้วครึ่งนะครับใบ6นิ้วครึ่งของตัวที่แถมใบของเจม่าตัวนี้ 4,200 บวกกะลา70นะครับ2เส้นนะครับราง70เซน2เส้นพร้อมชุดต่อตัวนี้เขาจะให้ชุดต่อมาเลยนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้ชุดต่อตัวนี้เป็นยางนะครับ70เซน2เส้นก็เป็นเมตร40แล้วเราก็มีจำหน่ายแยกนะครับถ้าท่านอยากจะได้ชุดต่อรางเมตร40นะครับเราก็มีจำหน่ายแยกนะครับเส้นหนึ่งก็ 1,200 บาทถ้าเกิดซื้อชุดรางต่อก็จะกลายเป็น2เมตร80นะครับทีนี้ก็จะต่อเป็นตัดไม้อัดได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยข้อดีคือผมก็จะแถมตัวแคลมป์ไปให้อีก1ชุดสำหรับถ้าซื้อชุดต่อรางแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านซื้อชุดออริจินอลเลย 4,200 นะครับพร้อมตัวเครื่องก็จะได้แบบนี้พร้อมชุดต่อรางอย่างที่ผมบอกครับราง70 2เส้นทีนี้เขาจะไม่มีแคมป์ให้แล้วก็มีแคมป์จำหน่ายแยกอีกนะครับชุดแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบรุ่นประหยัดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้200กว่าบาทแต่อันนี้450ตัวนี้น่าจะดูดีกว่านะครับเพิ่มมันอีกนิดนึงตัวนี้จะได้แคมป์ที่ดูแข็งแรงขึ้นมาเลยนะครับครับสำหรับเจ้าแคมป์พวกนี้เขาจะมีตัวเสียบเข้าไปในร่องตรงนี้นะครับนะฮะอย่างเงี้ยครับมันก็จะดูแข็งแรงนะครับสำหรับแคมป์ตัวนี้เสร็จแล้วถ้าก็เลื่อนเข้าไปนะครับสมมุติว่าความหนาไม้เท่าไหร่ก็เลื่อนลงไปเสร็จแล้วเราก็ล็อกใต้รางเนี่ยนะฮะเนี่ยครับล็อกนะครับสำหรับเจ้าแคมป์รุ่นนี้ใช้กับพวกเฟสทูลหรือว่ามากิต้าก็ได้เช่นกันนะครับราคาดีด้วยครับตรงนี้คู่ละ450คู่หนึ่งนะครับเนี่ยฮะเก็บได้แต่ถ้าท่านบอกว่าเอ้ยไม่ได้อะไรมากก็เนี่ยครับแคมป์แบบตัวธรรมดาหรือไม่ถ้าอยู่ในรางของเขาถ้าซื้อชุดนู้นนะครับมันก็แถมไปเลยนะครับในชุดนี้นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูตระกูลใบของเขาบ้างตระกูลใบของเขาเดี๋ยวผมจะตัวนี้ปลดล็อกสมมุติถ้าจะเปลี่ยนใบครับปลดล็อกปึ๊กมันก็จะล็อกตระกูลใบของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่น6นิ้วครึ่งนะครับพวกแท็กซอลงมาได้ถึง2นิ้วก็พอสบายๆ สำหรับไม้ตัดไม้แผ่นนะครับตระกูลใบของเขาถ้าเป็นออริจินอลผมก็แนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าครับเพราะมันจะดูแล้วงานมันจะไม่ค่อยดี24ฟันแล้วผมว่ามันไม่ดีผมอยากจะแนะนำให้กลุ่มใบเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้รุ่นไหนก็ได้สักรุ่นหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากรุ่นที่ตอนนี้ประหยัดสุดก็จะเป็น K200 ตรงนี้นะครับตรงนี้จะตัดพวกไม้แผ่น HMR หรือว่า Particle อะไรได้เพราะมันจะตัดเรียกว่าตัดอลูมิเนียมหรือว่าตัวแผ่นอะคริลิกก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็น6นิ้วครึ่งแล้วก็60ฟันนะครับลักษณะฟันจะเป็นลักษณะฟันแบบตัดอะคริลิกหรือว่าparticle ได้เลยหรือว่าจะเป็นอลูมิเนียมได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะได้มีแบรนด์หน่อยก็เป็นบอสนะครับบอสตัวนี้ก็6นิ้วครึ่ง60ฟันนะครับก็จะตัดไม้นะครับสำหรับตัวนี้600กว่าบาทที่เราจำหน่ายอยู่นะครับเป็น expert ก็ตัดดีหรือว่าจะเป็นใบที่เรานำเข้ามาตัวนี้2ใบนี้ก็จำหน่ายดีไปพอสมควรนะครับตัวนี้เป็นใบที่ของไทยคอมพิวเตอร์นำเข้ามานะครับตัวนี้จะเห็นไหมฮะตัดไม้นะครับงานก็สวยอยู่นะครับมีเทฟลอนมันจะลื่นนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเทฟลอนและดูตรงนี้เขาจะเป็นแบรนด์ของเขางานดีครับตัวนี้รับประกันได้โดยไทยคาร์เพนเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นดีที่สุดตัวนี้700กว่าบาทตัวนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะทำคลิปตัวนี้แหละครับเอามาตัดตัวนี้48ฟันนะครับ6นิ้วครึ่งเดี๋ยวเราจะตัดตัวนี้กันนะครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว6นิ้วครึ่งก็จะงานดีนะครับ
ตัวนี้จะบอกเลยว่าไฟคัตแล้วก็ฟาสคัตก็คือตัดเร็วตัดสวยนะครับตัวนี้มีตัวเทฟลอนนะครับมีแบรนด์ไทคอมพิวเตอร์อยู่นะครับตัวนี้165มิลก็คือ6นิ้วครึ่ง48ฟันแล้วความเนี๊ยบของเขาคือบางแค่ 1.5 มิลนะครับพาซอยตัวนี้ฮะงามมันจะดูเนี๊ยบนะครับก็รูเผา20มิลก็เลยใส่ได้เลยนะครับเนี่ยฮะเขาใช้กับไบไลท์สายอะไรนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ไปนะครับตรงนี้สามารถตั้งความลึกได้นะครับ2ขีดนี่ก็คือว่าใส่รางแต่ว่าถ้าตัดตัวเปล่าก็คือขีดเดียวเส้นดูเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเลื่อนได้ตัวนี้คือสต็อปเปอร์ตั้งความลึกส่วนตัวนี้เราตั้งเอียงได้ครับเอียง45องศานะครับแล้วก็คลายล็อตทั้งหน้าและหลังเลยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็เอียงไปนะครับครับอันนี้คือลึกสุดนะครับเห็นไหมฮะลึกสุดนี้ก็สบายๆ2นิ้วเนี่ยฮะลึกสุดเลยครับเดี๋ยวผมใช้ขาตั้งลูกตัว A ตัวนี้จำหน่ายไปดีมากๆเพราะว่าราคาตัวนี้คู่หนึ่ง750ถือว่าดีมากๆเดี๋ยวผมเอาอะไรวางบนนี้แล้วเราตัดบนนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวสมมุตินะครับวันนั้นผมทำแผ่นตรงนี้ต่อไว้ทีนี้หัวไม้ไม่เสมอกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แท็กซอวิ่งตรงนี้ให้เสมอกันนะครับครับแล้วก็วางไปจริงๆตรงนี้มีเส้นให้เลยนะครับถ้าท่านอยากจะได้ยังไงก็ตัดได้เลยถ้าท่านอยากมั่นใจก็แคปล็อกซะหน่อยนะครับเลื่อนเข้าไปปุ๊บล็อกเข้าไปนะครับHFR ตัวนี้20มิลเดี๋ยวผมตั้งสัก25มิลนะครับขีด2ตัวนี้25มิลแล้วก็ตั้งนะฮะมันจะตั้งสต็อปเปอร์ง่ายได้นะครับครับเวลาลงเข้ามามันจะชนที่ความลึกที่เราต้องการแล้วก็วิ่งไปได้เลยนะครับครับถ้าท่านเป็นมือใหม่มันจะง่ายมันจะวิ่งไปอย่างนี้เลยนะครับมันไม่มีอะไรเลยเพราะเราล็อกรางแล้วนะฮะแค่อาทิกดผมเปิดเครื่องแล้วกินไปเลยเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เครื่องดูดฝุ่นมันจะอาจจะวิ่งออกฝุ่นพุ่งออกอย่างนี้เดี๋ยวลองดูนะครับไปนะครับเดี๋ยวนะฮะนะฮะความเนี้ยบนะครับอันนี้เป็น HMR นะครับครับมีฝุ่นเดี๋ยวผมใช้ออโต้เลยดีกว่าเครื่องดูดฝุ่นออโต้นะครับตัวนี้30ลิตรเจม่าแล้วก็เสียบเข้าไปตัวนี้มันจะพอดีกันเลยนะครับตัวนี้ฮะพอดีกับเปี๊ยบเลยนะฮะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้หนีบให้มันแน่นอ่ะอันนี้แน่นแล้วเมื่อกี้ไม่ได้หนีบอ่ะเดี๋ยวเราตัดกันเลยครับคราวนี้ก็จะตัดออกมาเศษๆมันก็จะไหลออกมาอย่างนี้นะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวดูชิ้นงานนะครับอ่ะดูชิ้นงานนะครับนะฮะมันก็จะตรงเปียบเลยสำหรับท่านที่มีแท็กซอจะง่ายแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่ตัดไม้คนเดียวไม้แผ่นเนี่ยอย่างเงี้ยครับอันนี้ที่ผมวันนั้นผมตีล่องนะฮะผู้เมียเนี้ยครับก็เอามาทำคลิปตัวนี้ต่ออันนี้เป็นการตัด HMR ตัวนี้ใบเลื่อยที่เมื่อกี้นี่นะครับของไทคอมพิวเตอร์นะครับครับอันนี้เป็นไม้แผ่นยางพาราประสานอันนี้คือ4ฟุตนะครับแต่ความจริงยาวๆตรงนี้แต่อันนี้ผมทำให้เห็นด้านหัวไม้ครับอ่ะเดี๋ยวลองซอยไม้ด้านนู้นนั้นขวางกันดูป้ายนะครับให้ดูระหว่างอันนี้ใบเลื่อยทั่วไปจะใหญ่แต่ใบเลื่อยของตัวแท็กซอมันจะบางกว่านะครับใบเลื่อยเนี่ยฮะเลื่อนมาดูมันจะบางดินะครับครับไปต่อเลยนะฮะเราตัดไม้คนเดียวมันก็จะง่ายเนี่ยฮะมันก็จะเนี้ยแบบนี้เลยนะครับแต่ตัดไม้จริงก็ไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรครับตัดไม้แผ่นคนเดียวง่ายได้ครับอย่างที่ผมบอกถ้าตัดหัวไม้ด้านอันนี้ด้าน4ฟุตแต่ถ้าด้าน8ฟุตล่ะครับถ้าเป็นไม้อัดท่านก็ถ้าท่านไม่ขยับรางนะครับ2วิธีคือขยับรางตามก็ได้แต่ท่านอยากจะเอ้ยแหมอยากจะต่อรางไปเลยก็ได้เนี่ยฮะมันก็มีจำหน่ายแยกนะครับแล้วก็มีชุดต่อท่านก็ต่อไปเลยให้เป็น2เมตร80อย่างนี้นะครับมันก็จะตัดไม้อัด8ฟุตได้สบายๆเลยแล้วแต่เลยท่านจะเลือกออปชันไหนก็ได้นะครับครับทีนี้ถ้าเราอยากจะตัดไม้แผ่นแบบนี้4นิ้วแต่ว่าตัด45หรือจะตัดขนาดเท่าไหร่หรือจะตัดหัวไม้ตรงๆอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะไม้มันสั้นใช้แท็กซอได้ไหมได้เช่นกันเพราะว่าตรงนี้ให้ไป70คูณ70ข้อดีของการให้70เพราะว่ามันจะไม่ต้องวาดเนี่ยฮะถ้าก็ดึงออกมาเนี่ยฮะคราวนี้ก็จะตัดไม้สั้นก็จะง่ายขึ้นเลยเนี่ยฮะตัด45ตัด90อะไรก็ว่าไปนะครับใช้รางอันเดียวก็ได้แล้วนะฮะแคมอันเดียวนะครับ
ครับทีนี้ท่านก็ใช้รางวิ่งปลายตัดสั้นๆอย่างนี้ได้เลยนะฮะตัด45นะครับเดี๋ยวลองแกะให้ดูนะครับนะมันก็สะดวกเร็วฮะเนี่ยฮะตัด45นะครับตัดตามเส้นนี้ผมไว้เส้นไว้นะครับให้ท่านเห็นนะตัดสั้นๆอย่างเงี้ยตัด45ตัด90มันง่ายฮะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะตัดหัวไม้อีกด้านนึงก็ได้นะครับให้ท่านดูตัดตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเราจับฉากให้ได้อย่างเงี้ยครับนะครับได้ฉากแล้วครับตัดไม้สั้นก็ได้อย่างที่ผมบอกแท็กซอนนะครับง่ายครับเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้ก็ตัดไม้สั้นอันนี้เอาไม้มาตัดให้ดูนะครับเนี่ยฮะตัดไม้สั้นๆก็ทำได้ตัดไม้ยาวก็ได้แล้วแต่ฮะรางเนี้ย70เซนมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับอย่างเงี้ยฮะครับผมจะชื่นชอบการใช้รางแท็กซอพร้อมเลื่อยตัวนี้นะครับตัวนี้ชุดเริ่มต้น 4,200 แล้วก็มีออปชันต่อเติมไปเรื่อยๆพร้อมกับทั้งมีใบเปลี่ยนก็จะดีกว่านะครับเนี่ยฮะตัดไม้แผ่นไม้คนเดียวหรือว่าจะเป็นไม้เส้นเล็กๆได้หมดนะครับสำหรับแท็กซอจำหน่ายดีนะครับสำหรับท่านที่ทำงานคนเดียวเนี่ยสะดวกมากอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม